แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในบ้านเราเนี่ยนะคะจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวลดลงแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่เรายังคงต้องติดตามนั่นก็คือระดับราคาสินค้าในประเทศที่ยังคงสูงอยู่นะคะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงแต่ถ้าเราไปเจาะดูเฉพาะเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะคะต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศค่ะเราอยู่ในระดับที่ดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอังกฤษอินเดียรวมไปถึงประเทศในอาเซียนค่ะตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารโดยเฉพาะผักสดผลไม้สดเนื้อสัตว์และเครื่องประกอบอาหารรายละเอียดการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 8.40 ชะลอตัวจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่สูงขึ้นร้อยละ 9.58อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะคะอย่างที่บอกไปอยู่ที่ร้อยละ 5.55 ค่ะก็เป็นอัตราที่ชะลอตัวลงมาจากร้อยละ 6.41 และ 5.98 ในเดือนกันยายนและตุลาคมนะคะโดยหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 8.4 ค่ะเป็นการสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าตามราคาผักสดที่ลดลงค่อนข้างมากนะคะนอกจากนี้สินค้าในกลุ่มผลไม้เนื้อสุกรและไก่สดมีปริมาณผลผลิตมากกว่าเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะส่วนหมวดอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 3.59 ค่ะตามการสูงขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มพลังงานทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงค่าไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มรวมถึงค่าโดยสารสาธารณะค่ะสำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปีนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ถึง 6.5 ปีหน้าอยู่ที่ร้อยละ 2-3 ค่ะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นะคะบอกก่อนหน้านี้ว่าเงินเฟ้อของไทยผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในไตรมาสที่3ค่ะเนื่องจากแรงกดดันด้านอุปทานมีแนวโน้มคลี่คลายชัดเจนอย่างไรก็ตามนะคะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปีหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าเป็นหลักค่ะแต่ว่าจะลดลงสู่กรอบเป้าหมายโดยกนง.มีการปรับเพิ่มคาดการเงินเฟ้อทั่วไปในปีหน้านะคะจากเดิมคาดว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.6 เป็นร้อยละ 3ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานค่ะปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.5 จากร้อยละ 2.4 ค่ะเงินเฟ้อทั่วไปในปีหน้าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอุปสงค์ที่ร้อนแรงไม่ได้เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเร็วกว่าคาดทำให้มีการจ้างงานที่แบบเยอะมากสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อลักษณะนั้นเป็นเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมาจากด้าน supply side ซึ่งก็เห็นสะท้อนในการที่ตัวเงินเฟ้อพื้นฐานของเราเนี่ยไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นนะเท่าไหร่เลยแทบจะคงที่การดำเนินนโยบายก็จะมองเงินเฟ้อลักษณะที่เป็น underlying หรือพื้นฐานมากกว่าว่าในแนวโน้มในระยะปานกลางเป็นยังไงซึ่งในภาพนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะตอนนี้นะคะอัตราเงินเฟ้อของไทยกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่น้อยลงค่ะแต่เวลาประเมินภาพรวมของเศรษฐกิจก็ต้องดูในระดับโลกด้วย SCB Chief Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะประเมินภาพเศรษฐกิจโลกปีหน้ามีความเสี่ยงถดถอยมากขึ้นค่ะหนึ่งในปัจจัยหลักก็คือเงินเฟ้อสูงแม้อัตราเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในหลายประเทศนะคะแต่ว่ายังปรับตัวลดลงช้าแล้วก็ยังเกินเป้าหมายของธนาคารกลางค่ะไทยคาดหวังให้จีนเปิดประเทศถูกไหมคะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่อีกด้าน KKP Research ห่วงว่าถ้าจีนเปิดประเทศนะคะจะสร้างความผันผวนต่อเงินเฟ้อไทยเพราะว่าหลังจีนเปิดเมืองนะคะราคาพลังงานสินค้าโภคภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นดังนั้นหากราคาพลังงานเร่งตัวอาจส่งผ่านต้นทุนพลังงานไปยังราคาสินค้าหมวดอื่นเพิ่มขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาได้ค่ะคุณพึ่งนภาคุณพรวดีคะในปีหน้าหลายๆคนจริงๆคาดหวังนะคะว่าจะมีรายได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าปีนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็มีคำถามนะคะว่ารายได้ที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยวจะโตทันกับค่าครองชีพที่สะท้อนผ่านเงินเฟ้อได้หรือไม่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ